ื่อวันจันทร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2565เวลา10นาฬิกานายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลกปี2565ประเทศไทยภายใต้แนวคิดใส่ใจช่องว่างไม่ทิ้งใครและที่ใดไว้ข้างหลังซึ่งกระทรวงพม.โดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนโดยมีนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม.นายกฤษดาสมประสงค์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนผู้แทนสหประชาชาติประจำประเทศไทยและผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนเข้าร่วมงานณห้องประชุมชั้น2กระทรวงพม.